มาต่อกันที่เรื่องของเอ๊ช่วงนี้เนี่ยตึกแถวบ้านช่องหรือว่าพวกพลาซ่าขุดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะเยอะมากทุกหัวระแหงก็ว่าได้โดยเฉพาะทำเลทองทองแต่เห็นมีอยู่ตึกหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอยู่มานานแล้วแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยนั่นคือธนิยะพลาซ่าแต่ถ้าถามว่าเอาชื่อเนี้ยไปถามกับเด็กใหม่คนรุ่นใหม่ถามว่าเขาจะรู้จักไหมบางคนไม่รู้จักนะคุณเพนอันนี้พอเป็นแบบนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทายาทรุ่น2รุ่น3ก็เลยประกาศตัวเลยนะคะว่าถ้าเป็นแบบนั้นต้องตัดฝุ่นใหม่กันหน่อยแล้วแหละประกาศทุ่มงบประมาณเป็นพันล้านบาทเลยทีเดียวนะคะถามว่าจะไปปรับปรุงส่วนไหนมีรายละเอียดมาฝากกันค่ะถ้าพูดถึงชื่อนี้ธนิยะพลาซ่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นห้างเก่าแก่นะคะที่อยู่ตรงถนนสีลมเนี่ยมานานละหลายคนที่อยู่แถวๆนั้นก็จะคุ้นเคยกันดีค่ะก่อนอื่นพามาดูประวัติกันหน่อยของธนิยะพลาซ่าว่าเขาเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรในอดีตเนี่ยเคยทันสมัยขนาดไหนและอนาคตเขาวางตัวเองเอาไว้อย่างไรในอดีตเนี่ยนะคะที่นี่เนี่ยเคยเป็นศูนย์การค้าทันสมัยมากเพราะว่าเป็นคนที่เอาลิฟต์จอดรถมาใช้ในยุคแรกๆนี่เป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะรวมถึงเอาฟิตเนสเอาสระว่ายน้ำเข้ามาอยู่ในศูนย์การค้าเขาเนี่ยเริ่มทำตั้งแต่30ปีที่แล้วย้ำนะ30ปีที่แล้วแต่คุณคิดดูว่าปัจจุบันไอ้ฟิตเนสสระว่ายน้ำเนี่ยมันกลายเป็นเทรนด์ในห้างค้าปลีกในสมัยนี้ไปแล้วนะคะไปย้อนฟังประวัติเบื้องต้นสักเล็กน้อยธนิยะกันหน่อยค่ะเริ่มต้นเนี่ยนะคะถนนธนิยะเนี่ยเริ่มกลายเป็นศูนย์การของความเจริญรุ่งเรืองต่อมาจากพาหุรัตแล้วก็สำเพ็งใช่ไหมคะสมัยนั้นเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตึกธนิยะเนี่ยเป็นตึกแรกๆของถนนสีลมเลยหลังจากตึกแรกเสร็จเนี่ยเป็นตึกอาคารออฟฟิศทันสมัยที่เราร่วมทุนกับญี่ปุ่นต่อมาเนี่ยในรุ่นลูกรุ่นที่2เนี่ยเราก็ได้พัฒนาเป็นอาคารสำนักงานทั้งหมด29ชั้นสมัยนั้นเนี่ยนะคะศูนย์การค้ามีน้อยมากเลยอาจจะเป็นพวกห้างเซ็นทรัลห้างไดมารูไดมารูซึ่งเราไม่ค่อยรู้จักแล้วเราก็คิดว่าจริงๆแล้วมันมีที่สำหรับร้านค้าปลีกอะค่ะจะได้เริ่มออกร้านค้าบ้างเราเลยคิดว่าเราควรจะมีพลาซ่าเกิดขึ้นเราไม่ได้ตั้งใจในครั้งแรกเลยว่าเราจะกลายเป็นศูนย์กอล์ฟแต่ความที่มีธุรกิจกอล์ฟอยู่มีสนามกอล์ฟก็เลยเริ่มดึงทำให้คนที่เข้ามาขายของสินค้ากอล์ฟแบรนด์อันดับหนึ่งแบรนด์ที่หายากที่มันยูนิคจริงๆก็จะมาเปิดที่นี่ที่ชิ้นนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาเนี่ยราคาไม่กี่ล้านนะคะแต่สมัยนั้นเนี่ยทองก็ราคาไม่กี่บาทเหมือนกันแต่ว่าเป็นความอดออมแล้วก็เก็บขึ้นมาณปัจจุบันนี้จะพูดว่ามันเป็นเท่าไหร่แต่ว่าที่ดินของเราก็เป็นที่อ้างอิงของกรมที่ดินอยู่เป็นประจำนะคะว่าตอนนี้มูลค่าที่ดินเท่าไหร่แล้วไม่ธรรมดาใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอยู่มานานก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำอะไรดังนั้นการปรับเปลี่ยนแปลงให้มันเข้ายุคเข้าสมัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับธนิยะพลาซ่าเริ่มต้นด้วยจุดขาย 80% คือภายในพลาซ่าแห่งนี้จะเป็นกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับกอล์ฟค่ะที่จัดว่าเป็นกอล์ฟเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยและอาเซียนนะที่เหลือก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นธุรกิจอื่นๆเช่นร้านขายอุปกรณ์กล้องฟิล์มที่หาได้ยากแล้วในปัจจุบันและตอนนี้เป็นไงเทรนด์เขาวนกลับมาสำหรับกล้องฟิล์มนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เริ่มเปิดธนิยะพลาซ่าปัจจุบันเป็นทายาทเจน2และ3ของธนิยะพลาซ่าดังนั้นเขามองเห็นละบอกว่าตลาดศูนย์การค้าที่แข่งขันกันสุดๆนะช่วงนี้และก็ถึงเวลาแล้วค่ะปรับเปลี่ยนธนิยะให้ดูทันสมัยก็เลยประกาศทุ่มงบกว่าพันล้านบาทนะรีโนเวทธนิยะพลาซ่าโซนรีเทล4ชั้น 12,000 ตารางเมตรให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งอนาคตออกแบบให้เป็นแบบโมเดิร์นแอนด์กรีนดีไซน์นะตั้งเป้าหมายที่จะให้ธนิยะพลาซ่าหลังจากนี้ต่อไปไม่ใช่แค่กอล์ฟเซ็นเตอร์แล้วแต่จะดึงกลุ่มลูกค้าทั่วไปเป็นใครล่ะถ้าพูดถึงย่านนั้นพนักงานออฟฟิศถูกต้องในย่านสีลมเนี่ยให้เข้ามาใช้บริการด้วยการเติมไลฟ์สไตล์ในการช็อปเข้ามาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆก็คือเป็นการขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึงการบริการที่ธนิยะพลาซ่ามาร์เก็ตนั่นเองค่ะอันหนึ่งก็คือการแข่งขันที่สูงขึ้นและเราก็เริ่มให้เจน3เข้ามาเพราะว่าเจน3เขาจะต้องมีความคิดแบบใหม่ๆทันยุคทันสมัยเกิดขึ้นเราทราบแต่ว่าบางครั้งเรายังไม่เข้าถึงหัวใจของคนยุคใหม่ๆเราต้องการไอเดียใหม่ๆของเจนใหม่ๆเนี่ยค่ะเข้ามา
เราหวังว่าธนิยะจะคงอยู่ต่อไปเราก็จะเปลี่ยนทั้งรูปลักษณ์หน้าตารูปแบบร้านซึ่งร้านเนี่ยสำคัญว่านอกจากจะมีอุปกรณ์กอล์ฟแล้วเนี่ยเราจะต้องมีร้านไลฟ์สไตล์แล้วก็อาหารที่จะตอบโจทย์ชาวสีลมนะคะเพื่อให้คนแถวนั้นเนี่ยได้เข้ามาใช้บริการได้หรือว่านักท่องเที่ยวก็ตามที่มาเที่ยวสีลมนะคะคือเราไม่ได้เป็น developer เจ้าใหญ่นะคะแล้วสาก็ชอบในความที่เรียกว่าเราเป็น niche developer ละกันสาอยาก developอะไรที่ develop แล้วมันมี meaning มันได้ตอบโจทย์ลูกค้าหรือว่าตอบโจทย์ community รอบๆจริงๆสร้างอะไรที่ดีๆเพราะว่าสาคิดว่าในฐานะ developer เนี่ยเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยก็คือคนรอบข้างหรือคู่ค้าเราหรือลูกค้าต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาก็ไม่ได้มองว่าโอเคเราจะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็น developer ที่1ของประเทศไทยแต่ว่าอยาก developสิ่งดีๆแล้วก็มีคุณภาพมากกว่าค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปรับตัวเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยนี่คือแนวคิดของคนเจน3นะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เนี่ยยอมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมมีส่วนคิดร่วมพัฒนาองค์กรนะคะก็เดี๋ยวติดตามการเปลี่ยนแปลงของธนิยะพลาซ่าที่ก็แต่ก่อนเขาอยู่มันย้อนกลับไป30ปีแต่วันนี้เทรนด์ทุกอย่างที่เขาเริ่มต้นเนี่ยมันวนลูปกลับมาเป็นธุรกิจแล้วมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจเดี๋ยวถ้ามีเวลานะทีมข่าวว่าเดี๋ยวจะไปเจาะลึกเรื่องของธนิยะมาฝากกันด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะส่วนช่วงหน้ามาดูอีกหนึ่งแนวทางการจับมือร่วมกันระหว่าง2ยักษ์ใหญ่จะเป็นเจ้า